พลพรรคนักปรุงโฮมคุกล่าสุดนะครับพลได้ไปทานมันฝรั่งทอดสไตล์สเปนนะครับชื่อว่าปาตาตัสบราวัสนะครับเขาจะเป็นมันฝรั่งหั่นเป็นเต๋าแล้วก็เสิร์ฟมากับซอส2รูปแบบอร่อยดีก็เลยอยากเอามาทำแบ่งปันกับเพื่อนๆครับเราทำความสะอาดมันฝรั่งนะครับทั้งเปลือกเลยนะครับแล้วเราก็หั่นเป็นเต๋าๆครับใส่ลงในหม้อใส่น้ำมันลงไปนะครับให้ท่วมครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนำไปตั้งไฟตรงช่วงขั้นตอนนี้เพื่อนๆต้องใช้โทมโมมิเตอร์นิดนึงนะครับเราจะต้มมันให้สุกในน้ำมันโดยใช้อุณหภูมิไม่สูงครับใช้อุณหภูมิอยู่ที่85องศาต้มเป็นเวลา20นาทีครับอุณหภูมิ85องศานะครับเขาจะทำให้มันเนี่ยสุกดีแต่ผิวด้านนอกยังไม่กรอบนะครับหลังจากที่ครบ20นาทีนะครับเราจะตักออกมาพักให้เย็นลงแล้วเราก็จะเร่งอุณหภูมินะครับขึ้นสูงเลยครับครั้งนี้190องศาทยอยลงทอดนะครับให้ผิวด้านนอกของเขาเนี่ยมีลักษณะที่กรอบแล้วก็สวยนะครับและหลังจากนั้นก็พร้อมเสิร์ฟครับซึ่งเราจะเสิร์ฟกับซอส2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในระหว่างที่เราต้มมันนะครับ20นาทีเดี๋ยวเราจะมาทำซอสกันครับซอสสูตรนี้มีทั้งหมด2ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นซอสปาปริก้านะครับที่สเปนเขาก็จะมีปาปริก้าหลากหลายรูปแบบนะครับแต่วันนี้พลจะขอใช้ปาปริก้าของแมคคอมิกซึ่งมีหลากหลายรูปแบบเช่นเดียวกันนะครับเราจะมีทั้งสโมกปาปริก้านะครับซึ่งมีกลิ่นหอมของการสโมกนะครับแล้วก็ปาปริก้าทั่วไปที่ให้สีสันที่สวยเหลือเกินนะครับเราจะใช้ปาปริก้า2ตัวนี้นะครับอย่างละครึ่งครับพลจะเปิดฝาเลยนะครับเพราะเราใช้ค่อนข้างเยอะแต่ละตัวเราจะใช้อยู่ที่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวปาปริก้าธรรมดานะครับและตัวนี้นะครับก็จะหอมกลิ่นสโมกขึ้นมาเป็นสโมกปาปริก้านะครับรวมๆกันแล้วเราใช้อยู่ที่1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงในหม้อครับสำหรับแบรนด์ของ McCormick นะครับหลายคนก็จะคุ้นเคยกับเกลือพริกไทยคนบอกได้เลยครับว่า McCormick เป็นผู้นำของเครื่องเทศและสมุนไพรที่เราใช้ในการทำอาหารนะครับพริกปาปริก้านะครับเราจะใส่น้ำมันนะครับลงไป3ช้อนโต๊ะอันนี้จะเป็นแป้งสาลีนะครับลักษณะจะคล้ายๆกับเวลาที่เราทำซอสขาวหรือเบชาเมลนะครับแต่ซอสขาวจะใช้เนยอันนี้เราใช้เป็นน้ำมันนะครับน้ำส่วนประกอบนะครับตั้งไฟครับแล้วก็คนให้แป้งสุกดีครับเวลาที่ปาปริก้านะครับทั้ง2ชนิดโดนกับน้ำมันนะครับกลิ่นหอมก็จะลอยขึ้นมากระทบจมูกเราเลยครับเราลองดูนะครับส่วนประกอบเริ่มเดือดแล้วใส่น้ำสะอาดลงไปครับแล้วเราก็คนต่อให้ข้นดีครับอันนี้จะเป็นซอสตัวแรกนะครับซึ่งหลายๆสูตรก็เสิร์ฟกับซอสตัวเดียวเลยแต่ก็จะมีอีกหลายๆสูตรที่เสิร์ฟตัดกับกาลิกมายองเนสนะครับกลิ่นหอมแล้วก็สีสวยมากทีเดียวนะครับคนให้ซอสมีลักษณะที่ข้นขึ้นนะครับใช้ได้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับผลก็จะตัดรสด้วยเกลือนะครับเช่นเดียวกันนะครับของแมคคอมิกครับนอกจากเกลือนะครับเราก็จะมีพริกไทยครับเพิ่มความหวานนะครับตัดลดนิดเดียวครับประมาณเศษ1ส่วน4ช้อนชานะครับน้ำตาลทรายครับคนให้เข้ากันดีครับต้องบอกเลยว่าสีสันสวยน่ารับประทานมากทีเดียวซอสของเราตัวแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวพลก็จะพักให้เย็นลงนะครับนอกจากตัวซอสปาปริก้านะครับหลายๆสูตรเขาก็จะใส่กาลิกมายองเนสลงไปด้วยนะครับสูตรง่ายๆเลยครับเราใช้มายองเนสสไตล์อเมริกันนะครับจะไม่ได้เหมือนสไตล์ญี่ปุ่นนะครับอันนั้นจะรสจัดกว่าแล้วเราก็จะบดกระเทียมนะครับบดลงไป1กลีบนะครับง่ายๆแบบนี้เลยปรุงรสด้วยเกลืออ่อนๆครับแล้วก็ผสมให้เข้ากันก็เป็นอันว่าซอสตัวที่2ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้มันฝรั่งด้านหลังของเราก็ครบ20นาทีแล้วครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะกรองเข้ามาก่อนนะครับเรานำน้ำมันนะครับกลับมาตั้งไฟครับในการทอดครั้งที่2นะครับเราจะทอดให้ผิวด้านนอกของเขาเนี่ยมีลักษณะที่กรอบนะครับเราใช้อุณหภูมิสูงเล็กน้อยครับ190องศาครับและเพื่อรักษาอุณหภูมิของน้ำมันนะครับเราจะแบ่งการทอดออกเป็น3ครั้งด้วยกันครับเราสังเกตจากฟองน้ำมันนะครับตอนที่เราลงไปใหม่ๆเนี่ยฟองจะเยอะมากนะครับพอเขาลอยขึ้นมาบนผิวน้ำมันนะครับและมีสีที่สวยเนี่ยฟองจะน้อยลงตอนนี้ผิวของเขากรอบดีแล้วครับค่อยๆตักนะครับทยอยออกมานะครับเห็นไหมฮะสวยมากทีเดียวเ
ลองเปรียบเทียบกับมันก่อนลงทอดนะครับจะเห็นว่าสีแตกต่างกันมากทีเดียวนะครับคนทยอยทอดเป็นประมาณ 2-3 ครั้งนะครับเราเตรียมตะแกรงนะครับไว้หลายๆตะแกรงเลยครับเพราะว่าเราไม่ควรให้เขาซ้อนกันนะครับต้องให้เขาระบายความร้อนได้แล้วมันของเราเนี่ยจะกรอบครับเสร็จเรียบร้อยครับผมมันของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วซอสของเราก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพลจะเอามันที่เราเพิ่งทอดเสร็จเนี่ยครับไปเคล้ากับเกลือเล็กน้อยแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับได้ยินเสียงก็รู้แล้วนะครับว่ากรอบขนาดไหนเกลือของแมคคอมิกนะครับบิดความละเอียดได้ตามที่เราต้องการอันนี้ละเอียดป่นมากนะครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับแนะนำนะครับว่าก่อนเสิร์ฟเราค่อยราดซอสของเราลงไปนะครับผลใส่ไว้ในถุงบีบนะครับเพื่อให้ทำงานง่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับง่ายๆเท่านี้เลยครับของว่างสไตล์สเปนนะครับปาตาดาสบาวาสครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube IG TikTok แล้วก็ LINE@ ครับ